กลับเข้าสู่มวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนกันต่อเลยครับคุณใหญ่มากฮะค่ะครูเมื่อสักครู่นี้นะคะรู้สึกว่าคุ้มนะคะฮะคุ้มเวลาเลยโอ้โหนี่ต่อยกันสนุกทุกยกเลยยกค่ะคู่ขี้สูสีสมกับเป็นเมืองมวยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาซาวเสียงชาวโคราชดีกว่าว่าวันนี้มวยสนุกตื่นเต้นแค่ไหนแฟนมวยโคราชอย่าลืมส่งเสียงดังๆนะจ๊ะแฟนมวยโคราชส่งเสียงหน่อยเลยขอเสียงหน่อยค่ะนี่มากันเยอะเซียนมวยมากันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคู่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็โคราชเจอโคราชก็มีนะคะส่วนใหญ่เนี้ยเจ้าบ้านจะเป็นโคราชจังหวัดอื่นเนี่ยมาเป็นผู้ท้าชิงก็อย่างที่บอกครับว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีเปิดกว้างให้กับนักชกภูธรครับได้มาสร้างชื่อเสียงสร้างประสบการณ์ให้เขาเติบโตในเชิงชกมวยไทยบนเวทีผืนผ้าใบแห่งนี้ให้เขาก้าวสู่ยอดมวยไทยต่อไปนี่เองครับถูกต้องนะคะเพราะว่าการที่ได้ถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์นี่นะคะก็สามารถเห็นฟอร์มเห็นแววแล้วก็บางคนเนี่ยดังมากเลยในวินมอเตอร์รับจ้างร้านลาบอย่างงี้จะรู้จักหมดเลยนั่นแหละครับคือวิถีของนักมวยนี่อ่านข่าวทุกวันออกทีวีทุกวันนะคะคนไม่ค่อยจำไม่ได้แต่นักมวยนะคะเดินไปร้านลาบปุ๊บรู้จักเลยนักมวยบอกอย่างนี้มาเลยตอนแรกใช่ครับคนนี้จะดังแค่ไหนมาดูต่อเลยดีกว่าครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการในวันนี้ฮะชกกันในพิกัด136ปอนด์ครับค่ะฝ่ายแดงนะคะอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะสูง170เซนติเมตรนะคะเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่ว่าวันนี้เขามาซ้อมอยู่ที่โคราชครับมุมแดงครับประเบิดต้อนรับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชดาวดังของอาจารย์เพิกแห่งโรงเรียนกีฬาโคราชไปแล้วครับมุมน้ำเงินครับคุณเยม่ามุมน้ำเงินนะคะอายุ21ปีนะคะสงสัยได้ความเก๋าค่ะสูง174ได้เปรียบส่วนสูงด้วยนะคะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันค่ะเขาคนนั้นคือพัฒนานิธิพัฒนาความสำหรับคู่เอกจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนไปพบกับผู้บรรยายด้านหน้าเวทีเลยครับครับขอบคุณครับคุณสมจิตคุณเอมม่านะครับและยินดีต้อนรับมิสเตอร์โฮตัวแทนสมาคมเกาหลีใต้แห่งประเทศไทยครับนาโฮมิสเตอร์นาโฮมิสเตอร์นาโฮนะครับตัวแทนสมาคมเกาหลีใต้แห่งประเทศไทยครับวันนี้จะมามอบและทุกวันอาทิตย์นะครับจะมอบเงินสนับสนุนศิลปะมวยไทยศึกมวยไทยไรท์ทีวีคนสู้คนครับและแดนดัชกรจะเป็นผู้รับมอบขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆครับพี่น้องแฟนมวยมีโอกาสและโอกาสที่จะไปกรุงเทพมหานครก็แวะชิมอาหารเกาหลีพร้อมของที่ระลึกได้ที่โคเรียทาวน์สุขุมวิทซอย12ครับมิสเตอร์นาโฮครับตัวแทนสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยแดนดัชกรรับมอบพร้อมด้วยนายกแหลมทองวัฒนาครับจากเป็นซินโคราชครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆครับมอบมาลัยนักมวยยังไม่มอบเลยพร้อมกันนี้ก็มอบมาลัยกับนักมวยคู่เอกนำรายการครับมิสเตอร์นาโฮมอบให้ไฟแดงก่อนครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชและติดตามด้วยฝ่ายน้ำเงินครับพัฒนานิธิพัฒนาความนี่ครับเป็นตัวแทนจากสมาคมเกาหลีใต้เกาหลีนะฮะติดตามได้ครับที่ซอยสุขุมวิท12ครับโคเรียทาวน์สุขุมวิท12ครับอาหารเกาหลีใต้และของที่ระลึกครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆอีกสักครั้งครับนะครับอาหารเกาหลีครับของมิสเตอร์นาโฮนะครับตัวแทนสมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทยครับก็ที่ร้านก็เรียดทาวนะครับสุขุมวิท12ย้ำกันอีกทีหนึ่งสำหรับคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชพบกับพัฒนานิธิพัฒนาความในน้ำหนักพิกัด136ปอนด์ครับคิงสตาร์มีชื่อจริงว่าจารุวัฒน์โสพินนะครับอายุ17ปีส่วนสูง170ครับมาจาก
ตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าคณะก็คือคุณสุรวุฒิเชิดชัยผู้จัดการครับผอ.นพวัฒน์โพงามแล้วสตาฟเทรนเนอร์ใหญ่ครับอาจารย์ผู้ฝึกสอนอาจารย์จุพยุงศักดิ์รักษัตสิทธิการชกครับ70ครั้งชนะ60แพ้10ครั้งสุดท้ายนี่ชนะเพชรสิงหานิติพัฒน์ทนายความมานะครับมาชนะน็อกเลยครับวันนั้นโชว์ฟอร์มสวยงามครับศอกเด็ดขาดผู้ถอดมงคลครับก็คือคุณภูมิรินทร์ลูกชายเจ๊กแก้วนะครับแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินครับก็คือพัฒนานิติพัฒน์ทนายความมีชื่อจริงว่าวิทยาบุญจงอายุ21ปีส่วนสูง174จากบ้านกุดเที่ยงตำบลคันไร่อำเภอสุรินทร์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนิติพัฒน์ทนายความอำเภอวัดดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยหัวหน้าคณะก็คือเสี่ยวินจากอุบลคือนายวิญญาลัตวินยัตศรียันทรัตนะครับหรือศรีวินอุบลนั่นเองนะครับสิทธิการชกครับ60ครั้งชนะ40แพ้20ครั้งสุดท้ายนี่ก็แพ้คะแนนช้างน้อยที่ศรีสะเกษแต่ก่อนนั้นไปคว้าเดิมพันชนะอภิวัตสอสมนึกมานะครับนี่คือประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่เอกนำรายการเราใช้กรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ให้คะแนน3ท่านมีประจักษ์เงางามศรีสวัสดิ์นำตะและวรชิตแช่มชื่นและผลการให้คะแนนของคู่ที่ผ่านมาครับกรรมการกิตติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นำตะและธวัชชัยทองฤทธิ์มีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน48การถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชราพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ธูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์ชูหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสินดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666061-146-5666ขอบคุณครับครับก็อย่าลืมนะครับศรีสวัสดิ์ประกันภัยนะครับศรีสวัสดิ์ด่วนสุดๆครับเงินสดทันใจแล้วก็สัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นทาท่าครับแล้วก็สตาร์เวลทู1998 MM กอล์ฟ MM กรุ๊ปเน็ตเวิร์คครับคาวคอดี้ไวท์เทรนนิ่งส้มปี๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาติแล้วก็คูโบต้าอันดันพันจากนครราชสีมานะครับก็ให้การสนับสนุนรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้ทนที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทุกวันอาทิตย์ครับนี่คือคู่เอกนำรายการแล้วนะครับวันนี้คิงซาโรงเรียนกีฬาโคราชนี่ช่วงหลังนี่เก่งขึ้นเยอะนะครับใต้กงแหมต้องบอกว่าโคศกสนามบอกว่าโอ้โหเป็นมวยที่ดักศอกซ้ายได้ฉกาจฉกรรจ์อาวุธแข้งสายตาดีครับอาจารย์จุนี่บอกว่าเด็กคนนี้สอนง่ายสอนแล้วรับรู้เร็วนะครับมาเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เก่งแล้วเวลาเลือกอาวุธที่จะใช้นี่เด็ดขาดทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะลูกศอกแล้วก็แข้งขวานะครับขณะที่ฝ่ายน้ำเงินครับพัฒนานินทิพัฒนายความเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ชกติดตากันอยู่แล้วที่เวทีเมืองกรุงนะครับออกทีวีหลายช่องแล้วนะครับก็เป็นพี่ชายของเพชรสิงหานะครับแม่บอกว่าไปชนะอภิวัตสอสมนึกดีบอกชนะทุกยกชนะทุกอาวุธเลยมวยฝีมือดีครับชื่อชั้นเหลี่ยมตัวนี่ถือว่าครบเครื่องครับวันนี้ถือว่าคิงซานี่ต้องมาวัดชั้นนะครับวัดชั้นกับพัฒนามวยจากอุบลครับนี่เก๋าสุดเหลี่ยมเลยทีเดียว
อาวุธมวยที่ครบเครื่องสายตานี่ไม่ต้องพูดถึงครับต่อยระดับคู่เอกเวทีมาตรฐานมาแล้วนะครับพัฒนาดูครับไล่แขนตั้งลำวันนี้เตรียมมาเพื่อที่จะลบรอยแค้นให้น้องชายเขานะครับที่โดนน็อกไปก็คือเพชรสิงหาเดี๋ยวติดตามชมกันครับนี่คือการแข่งขันคู่เอกนำรายการยกที่1ครับครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆไบท์ทีวีครับวันศุกร์ที่17นะครับก็จะถ่ายทอดตั้งแต่เวลา4ทุ่มนะครับเทียนิเมตติดมนชัยกับ4จ่า TBM ยิมนะครับวันที่17นะครับหมดยกที่1ครับอย่าลืมนะครับวันที่17ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมวยแบบนี้ให้ดูฟรีครับแฟนๆพลาดไม่ได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผ่านไปแล้วครับ1ยกด้วยกันรับคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชพระเงินพัฒนานิธิพัฒนาความครับฝากรายการนัดดีนะครับของกลุ่มพลังใหม่ศึกบางระจันบวกสอสมหมายครับบวกมีแน่ลูกของเสยในวันจันทร์ที่20มีนาคมที่สนามมวยราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์พลตำรวจตรีประจวบเปาอินครับนี่มาเซียนมวยโคราชนี่ครับมาเห็นหน้าตายิ้มแย้มอย่างนี้บ้านๆเนี่ยทำไมเล่นมวยแข็งทุกคนเลยครับเซียนโคราชครับก็วันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับที่ราชดำเนินคู่เอกนำรายการคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาพบกับยอดมงคลเมืองสีมายอดวิชิตสจวิชิต8ริ้วปะทะกับสมิงหยกลูกหมีชุมพรชันคิดอภิมลศรีกับชนะเพชร91ลุงโลดและสุริชัยนายกสัญญาของนายกสัญญาพรโคกสูงนี่นะครับจะเจอกับศักดิ์มงคลเคซ่ายิมครับและคมพยัคฆ์ทีเด็ด99กับสมิงดำไมมี่คอนโดบางปูพร้อมด้วยเพชรเมืองสวนสิทธิ์ภัยงามกับฮ่องเต้ลินมวยไทยเปิดหัวรายการด้วยไม้สิทธิ์ต่อปะทะกับเพชรเทวดา BSJ สูงเนินครับก็บางระจันนัดนี้นะครับมาสายมวยโคราชไปกันเพียบเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่าลืมครับวันพรุ่งนี้ครับดูมวยศึกมวยไทยไบรท์ทีวีเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้วันจันทร์ครับ13มีนาคมวันกิ่งทองครับธนเดชทอพราน49เจอกับเด่นสยามจอเพชรอุดรเป็นคู่เอกแหมวันนี้ปล่อยน้ำหนักชกกันสบายสบายครับฝ่ายแดงคิงสตาร์ฝ่ายน้ำเงินพัฒนาครับคิงสตาร์นี่แหมถือว่าเป็นเจ้าบ้านครับโอ้โหบาทาลูกพักเลยครับแหมจัดหนักจัดเต็มเลยครับน้ำหนักสบายสบายไม่ต้องรีดกันมามากครับอาวุธก็เรียกว่าออกเต็มร้อยครับโอ้โหนี่ครับลูกอันตรายครับแทงหน้าขาแทงกรรมการนี่ทันอกทันใจครับถ้าแบบมวยแบบถ้าไม่เก๋าพอนะครับโดนหน้าขานี่ตกใจนะครับเพราะแบบแทงไปดิปี๊ดเลยทีเดียวนี่ครับตบหมัด 1-2 ครับมาประเภทตั้งหมัดก้มต่ำต่อยเข้าไปตั้งเข่าพระสุเมนครับเอาดันแทงบ็อกในครับจับในคิงสตาร์กิ่งซานี่ดาวโลดดาวลุ่งเลยทีเดียวนะครับโชว์ฟอร์มเด็ดขาดมาก2ไฟหลังนี่น็อกบินบน BSJ สูงเนินน็อกเพชรสิงหามาครับแต่วันนี้แม่พัฒนานี่ที่ผ่านมานี่ยังไม่เจออย่างพัฒนานะครับพัฒนานี่ประเภทเก๋ากึ๊กนะครับแข็งโป๊กมาผ่านศึกเหนือเสียใต้มาหมดแล้วครับพูดง่ายว่าเจอแต่มวยเก่งๆมาทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนเก่งกีฬาสปอร์ตหรือเด่นหนองพวงอะไรประเภทนี้ปะทะมาหมดแล้วนะครับแหมคุณดงคุณเดียวนี่พูดง่ายว่าชนมาหมดแล้วคุณศึกน้อยเอ้าเหลี่ยมครับพัฒนาเดี๋ยวครับเตะต่อยางก็ไม่ดีต่อยหมัด 1-2 ครับเตะซ้ายอีกทีครับเอ้าคู่เลยครับแหมพัฒนานี่จู่โจมครับเจาะล่างสลับบนครับต่อล่างครับเจาะล่างครับเอ้าโดนครับแหมดูครับคิงสตาร์ตกใจไหมครับเด็กตกใจไหมว่าถ้าตกใจเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวแน่นอนครับพัฒนาเคาะล่างอย่างเดียวครับเคาะให้หลงเคาะให้หลุดครับแต่คิงสตาร์ยังไม่เผลอครับมีเสียบเข่ามาพี่ยาคูดีกว่านี่ครับดูลีลาการขวางครับตวัชชัยทองนิดดึงมาเจอกันกลางเวทีครับเชือกไม่เอานี่ครับแม่ลงขาอย่างเดียวครับพัฒนาเอ้าจอกมาแล้วครับไม่ส่งไลน์มาบอกด้วยครับแทงหน้าขา
แม่มันเสียวไปเสียวมาครับโอ้โหลูกจากฝากไว้ด้วยหมัดซ้ายครับบาทาลูกพักมาแล้วมาเป็นชุดมาเป็นดาตำราหลวงแล้วแม่ตกใจยุ่งนะครับถ้าตกใจยุ่งแน่นอนแม่มีเด้งครับพัฒนาแม่พัฒนานี่เร่งนะครับเร่งสุดๆเลยทีเดียวพัฒนาแม่เกมเดือดแล้วครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูภาพช้าๆครับซุปเปอร์สโลโมชั่นครับแม่บาทาลูกพักรุ่นน้องจัดก่อนครับนี่ครับมาทำให้พัฒนานี่โมโหนะครับมาเอาเท้าไปลูบหน้านะครับดูลีลาการขวางแป๊กกี้นี่ครับลูกจากฝากไว้ด้วยเข่าลอยครับมาเปิดเกมมานี่ยก3นี่คิงสตาร์นี่โชว์เลยครับมากล่าวว่าโชว์ฝีมือจัดๆนะครับให้พัฒนานี่ตั้งรับไม่ถูกนะครับแต่ว่าพอปลายยกครับพัฒนานี่เร่งชุดเดียวครับมาโหดครับพัฒนานี่เจาะล่างสลับบนหมัดศอกโจโจมเลยทีเดียวครับคิงสตาร์นี่ต้องตั้งรับครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับคู่นี้นี่คาดว่าสนุกแน่ครับมาก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับหัวหน้าชุดเลยครับครับฝ่ายแดงก็อาจารย์จุ๊บฝ่ายน้ำเงินเสี่ยววินครับฝ่ายแดงเจ้าถิ่นฝ่ายน้ำเงินทีมเยือนจากอุบลราชธานีครับแหมปล่อยน้ำหนักชกนี่อาวุธดูแล้วหนักแน่นเนียนฝ่ายแดงคิงสตาร์ฝ่ายน้ำเงินพัฒนาครับอายุโอ้โหดูครับอายุไม่สำคัญเพียงตัวเลขครับจบวันนี้อย่าลืมครับวันพรุ่งนี้ศึกวันกิ่งทองที่ราชดำเนินธนเดชกับเด่นสยามเปาลิศกับยอดแสงไทยใครตกกับโดโด้ฟาอิสกับพลสิงสยามกับปออุทัยครับโอ้ลงขาอย่างเดียวครับแม่อ้าวเผลอล่างดูล่างขึ้นบนครับแม่ความเก่าเริ่มจะมีประโยชน์แล้วทิ้งตาต้องทำอะไรให้เข้าตาบ้างแล้วแหละครับแม่ยก4ยกสำคัญแล้วครับยารีรอรีไม่มีประโยชน์ครับเดินเข้ามาเจอเคาะล่างอีกแล้วครับว่ายังไงครับเดินอย่างเดียววงในทั้งซ้ายทั้งขวาครับไม่ยอมให้ตีเฉยๆแล้วครับมีโต้มีเถียงตลอดครับพัฒนามานี่คือกองเชียร์พลังเจ้าถิ่นครับคิงสตาร์ครับบอกให้บุกเลยตอนนี้คิงสตาร์บุกแล้วครับขึ้นเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายทีครับพยายามกดมาตีเข่าซ้ายครับล็อกไล่แขนพัฒนาครับขวางหน้าแม่พอกากระบาดแล้วคิงสตาร์นี่ทำอะไรไม่ถูกครับว่าโอ้ยเอาแล้วครับนี่ครับเตะซ้ายครับต้องมีแข้งนำก่อนคิงสตาร์แม่เตะตัดล่างเอ้าแม่เขี่ยขาหน้าเขาเรียกว่าสลับเตะแบบบันไดเลยเตะ1-2ครับขึ้นเข่าซ้ายดีครับแม่พัฒนาโดนเหน็บเข้าไปครับพัฒนานี่หลังจากที่ยก2นี่เร่งไปเยอะยก3นี่เป็นฝ่ายตั้งรับแล้วครับดูการยืนระยะของพัฒนาด้วยครับเพราะว่าคิงสตาร์นี่เด็กหนุ่มครับเด็กมันห้าวโอ้โหพรมเลยครับมีเด้งครับมีเด้งครับโอ้โหคิงสตาร์มีเด้งพัฒนาจะว่าอย่างไรครับแม่แทงแล้วขวางไว้ล็อกเขี่ยล็อกแขนล็อกแขนไว้ครับโอ้โหกรรมการก็จังหวะสวยงามครับธวัชชัยทองฤทธิ์มีหมัดมาแจมโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับคิงสตาร์วางแข้งยาวๆวงในว่ามาตามเสียงเชียร์ครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชฝ่ายแดงน้องไม่เกรงใจพี่ครับพัฒนาว่าไงนี่ครับแดงแล้วครับแดงแล้วครับคิงสตาร์แดงแล้วมาเหลี่ยมครับพัฒนาสู้ด้วยเหลี่ยมตั้งรับครับแม่ยก2เร่งซะเยอะเลยยก3นี่ออกมาผ่อนครับเลยโดนคิงสตาร์นี่บุกแหลกครับมาทั้งเตะทั้งฟันศอกชนเข้ามาเอ้าพัฒนาครับแม่กระโดดไปเตะขวาไปทีนึงกดคอลงมาแทงเข่าไปทีนึงแม่โดนคิงสตาร์หักอีกมาคิงสตาร์นี่คือดาวโลดดาวรุ่งเลยทีเดียวนะครับหมดยกนะครับ
สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นช่วงประกันภัยพามาชมภาพช้าๆครับคุณแป๊กกี้ครับเรียกว่าเปิดฉากมานี่พัฒนาครับตบหมัด 1-2 ครับนี่ครับมาตะเถนถ้ำฟักตบหมัด 1-2 นำเอาคิงสตาร์นี่แบบพะวงครับแต่พอทางตรงครับดูครับคิงสตาร์มากดคอเข้ามาขึ้นเข่าซ้ายครับพัฒนานี่จะขวางหน้าสู้ครับมาดันโอ้รุ่นน้องครับเด็กมันห้าวครับระยะนี้สดเหลือเกินเด็กไม่มีตกใจเลยครับไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยครับสัปดาห์หน้าครับก็คือวันที่19มีนาคมครับคู่นำรายการดูศักดิ์พิชิตสิทธิ์นายกจริชัยกับวีรชัยสิทธิ์หลวงปู่ผาดเป็นคู่นำรายการนะครับคู่รองดูจอมยุทธโรงเรียนกีฬาโคราชกับพัฒนาใหม่สพัฒนาแก้วสวรรค์สจิตประเสริฐกับ 3A สพัฒนาและยังมีปิ่นหยกนิธิพัฒนาความกับหลมเงินพราน26พร้อมด้วยก่อนเวลา2คู่ครับยอดขุนพลสิทธิ์ครูเยี่ยมกับสิงห์ดำโรงเรียนกีฬาโคราชยอดขุนศึกสิทธิ์ครูเยี่ยมกับเพชรสิงห์ดำสสิงห์ดำและยังมีปิดท้ายอีก2คู่ครับโรเบิร์ตสิทธิ์ครูต้อมกับยอดเยี่ยมสิทธิ์ป๋าพิมพ์ปราบศึกสสว่างยิมกับ3ดาวสคงเดชติดตามชมฟรีเหมือนเดิมครับครับก็มาติดตามชมกันต่อนะครับยกที่4ครับนี่คือคู่เอกของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับสนามมวยเมืองยะโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาทุกวันอาทิตย์ครับ 16:00 น.ที่เวทีแห่งนี้ครับเป็นประตูสู่ภาคอีสานเลยทีเดียวเป็นความภูมิใจของคนอีสานครับมามีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศครับทางช่องไบท์ทีวี20เกมยกที่4ครับกิ่งซานนะครับมาก็ไม่เดินบุกเหมือนยก3แล้วพัฒนานี่จังหวะมาเดินยก2นี่เร่งเยอะไปนะครับมันน้ำมันมันช็อตหรือเปล่าครับมาเดินเข้าไปแล้วทำได้นะครับแต่ว่าเพลินเด็กไม่กลัวนะครับต้องพึ่งพลังแฝงแล้วคุณแป๊กกี้ครับต้องมีก๊อก2ก๊อก3แล้วครับแม่ตอนนี้พัฒนานี่ต้องเขย่าทั้งเด็กอายุน้อยๆครับเรียกว่าเหนื่อยช้าหายไวแต่รุ่นใหญ่ๆก็เหนื่อยไวหายช้าครับนี่ครับโอ้โหชกละเอียดเลยครับแต่นี่ถ้าเกิดอยู่เวทีมังกงนะครับแม่มีแสงเลเซอร์ฉีดมาอย่างนี้มีอัดฉีดไหมสองบาทเอ้าพึ่งเข่าซ้ายดีครับแทงเข่าซ้ายดีครับโอ้จิ้มเข้าไปสองเข่าครับพัฒนาฝีมือมวยนี่ยังครบเครื่องอยู่นะครับทางมวยยังดีอยู่ฝีมือมวยนี่เริ่มโผล่ออกมาอีกแล้วครับครับอย่าคิดช้าทำช้าครับแม่รุ่นพี่พัฒนาวงในถ้าวงในพอจับปุ๊บทิ้งตาแทงก่อนเลยครับแทงก่อนได้เปรียบมาดูครับคิงซาโรงเรียนกีฬาโคราชครับตอนนี้กำลังจะเป็นขวัญใจสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเลยครับมาทุกไฟนี่กองเชียร์เยอะทุกไฟครับหลักเหลี่ยมดีเด็กฟอร์มสดอ้าวครับพัฒนานี่ถือว่าเป็นมวยมีเกรดนะครับต่อยคู่เอกเวทีมาตรฐานนี่ทุกเวทีแล้วครับเอาละครับเสียวินจะแก้เกมยังไงครับมาเหลี่ยมใช้ไม่ได้แล้วครับต้องใช้พลังกำปั้นครับเดินเข้าไปจับตีครับมาเขาเรียกโฮมตีดื้อๆเลยยอมง่ายๆก็เสียเหลี่ยมรุ่นพี่ครับพัฒนาพยายามกลับเข้าสู่เกมให้ได้ครับเอ้าหลุดครับโอ้ออกอะไรมานี่เห็นหมดเลยครับดึงหลุดหมดเลยครับกิงซานี่ครับโอ้โหนี่ครับเล่นท่ายากบ่อยเหลือเกินครับคิงสตาร์ไม่ท้อครับยังขยับเข้าหาครับพัฒนาคิงสตาร์ใจเย็นแล้วครับแยบแยบทีบทีบทีมงานนี่ส่งเช็คเหมือนกันเลยครับยาวยาวไว้ไม่จำเป็นไม่แลกไม่สวนหมดยกที่4ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น
ันภัยครับคำไหนคำนั้นดูครับภาพบนเวทีเมื่อยกที่4ครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชครับบล็อกแขนซ้ายของพัฒนานะครับแล้วก็พยายามจะขวางมาทั้งคู่ครับดันเข่าสู้กันเลยพัฒนาเตะหลุดครับพยายามที่จะขึ้นเข่านะครับมาจะใช้เหลี่ยมอย่างเดียวเหลี่ยมไม่ได้ครับเหลี่ยมได้แต่ว่าแรงไม่ได้พัฒนาคิงสตาร์นี่กำลังสดนะครับน้ำหนักไม่ได้ซะแล้วครับแม่เหลืออีกยกเดียวครับ3นาทีทองของคู่เอกนำรายการคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเจ้าถิ่นเจอกับทีมเยือนครับพัฒนานิธิพัฒนาความจากอุบลราชธานีครับยกที่5ยกสุดท้ายครับแฟนๆก็ติดตามครับวันที่17ดำเนินการถ่ายทอดโดยดีเอเจนซี่กรุ๊ปนะครับกับตึกวันเทิดชูนายขนมต้มเพชรยินดีครับที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบายทีวีถ่ายทอดตีจ่าทีบีเอ็มยิมกับเทพวิทย์มนชัยวีรชนสจอบเปียกอุทัยกับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยประจันบานสจอบพิชิตแปดเร็วกับสมรักน้อยมวย999อาชานายพิจิตรอาคาเดมี่กับ9กระดัดจิตเมืองนนท์ชมฟรีครับครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีครับศึกมวยไทยบายทีวีคนสู้คนนัดสัญจรที่จังหวัดสุพรรณวัดพังบ่วงอำเภอศรีประจันนะครับในวันอาทิตย์ที่9เมษายนร่วมชมหมอศพ3คืนครับ7 8 9นะครับวันที่7วันที่8และวันที่9โดยมวยไทยไบท์ทีวีจะไปสัญจรที่จังหวัดสุพรรณนะครับในวันที่9เมษายนพร้อมด้วยมีดาราศิลปินเต็มวงอย่างพจน์สุวรรณรัตน์นะครับลำวงย้อนยุคลูกทุ่งดาราแดนดัสกรกุสุมามณีการสุริยาชินพันธ์แล้วก็ไมค์กิจไฟชักชุมแพครับโอโบอาสยามเต็มทีมครับก็มวยชมฟรีครับโดยท่านพระครูพัทรกิติสุนทรนะครับพระครูพัทรกิติสุนทรนี่ชอบมวยมากๆนะครับคุณยศปีดาครับที่วัดพะม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับไปง่ายครับอยู่ติดถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีชัยนาทเลยครับครับวัดพะม่วงนะครับคุณยศปีดาเราก็ต้องไปนะครับครับจะไปกราบนมัสการท่านอยากได้พยันแจ่มๆนับผืนครับยกสุดท้ายปีแรกกรองรัววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมครับวันกิ่งทองนะครับที่ราชดำเนินธนเดชกับเด่นสยามเปาฤทธิ์กับยอดแสนชัยไข่โตกับโดโด้ฟาอิสกับพลสิงห์สยามกับปออูไทยก้องเมืองสิงห์กับเพชรธงชัยทับหน้ากับปลื้มครับโอ้โหใช้ได้เลยครับปีแร่งกรองรัวแบบสุดๆโป๊ยอ่ะไหมดยกสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์รวบรวมคะแนนใบสุดท้ายจากบริชิตแช่มชื่นและชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนนี่ครับชมภาพช้าๆนะครับโอ้แข้งซ้ายเป้าหมายได้น้ำหนักได้ทิศทางได้หมดเลยครับครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชพัฒนาออกอะไรมานี่เห็นหมดเลยครับมานี่เป็นมีอนาคตเลยคุณเป็กกี้ดาวโลดอีกหนึ่งรายนะครับที่พร้อมจะไปชกเวทีเมืองกรุงแล้วครับตอนนี้คุณวีระพงษ์กลุ่มพลังใหม่แล้วจ่าบินซินโคราชครับได้ของดีเลยครับคิงสตาร์โรงเรียนกีฬาโคราชครับกำลังจะดังเป็นดาวโลดสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น